สวัสดีค่ะคุณผู้ฟเขั้างมาหน่อยพี่นาติกูสวักสำลัดงีจะแลกอส่ีา่หมื่นจนถึงบันทึใจกเราเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรับชมช่องอ้อมหลังเองเพลงนะคะทาง YouTube นะคะวันนี้เขก้า็มาหน่อยพบสี่หกมื่ันสองพันสิบเก้าในกับหน้าหลักปุ่มตรหน้างจะหลักกัหบน้าที่วสัันกสองวันอาทิตย์นะคะที่วันอาทิตย์ที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันก็มาพร้อมกับคำแนะนำนะคะแล้วก็เรื่องของ Articulation นะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีเพื่อนท่านหนึ่งโทรเข้ามาทางไลน์เนาะแนะนำข้อความนะคะนะคะสมแนะนำในเรื่องของ Articulation นะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการบรรยายนะคะการบรรยายรูปนะคะสิ่งที่อยู่ในรูปภาพความรู้สึกแล้วก็บรรยายสีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนเพื่อนไปกรมฟังหน้าจอกันแอนกหน้าที่นะคะสิ่งของโปรไฟเซอร์ก่อนทอี่ื่ฟนังหน้าที่สามจากสักก่อนอื่นเดี๋ยวฉันจะพาไปที่แอปของเขาก่อนนะคะว่าใช้งานยังไงแอปนี้นะคะถ้าดิฉันออกเสียงผิดขออภัยด้วยเนาะกันเลยครับมีสุนัข Smart Voice Fly สุดอินเทอร์เน็ตวิทยุ Smart Twitter Google Chrome Gmail Smart YouTube ติดกับ Google TV จุดไรพิกซี่หน้าที่1จาก3พิกซี่บัตยูไนเต็ดเจอพิกซี่บอทนะคะหรือว่าพิกไซต์บอทนะคะเขาจะสะกดนะคะ P ป้าป้า Iอินเดีย C ชาลี C 2ตัวเลยนะคะ C Y นะคะ B O T นะคะเดี๋ยวเรามาดูการสะกดกันนะแอปนี้นะคะติดตั้งใน Play Store ของระบบปฏิบัติการ Android นะคะแล้วก็ในส่วนของ iPhone ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ iOS 15ขึ้นไปนะคะiOS 11 12 13 14ไม่น่าจะเข้าถึงเนาะเพราะว่ามีคนทดลองมาแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone นะแต่สำหรับ Android น่าจะเป็น Android 7 Android 8มาจนถึง Android 14ก็น่าจะเข้าถึงเพราะว่าหลังจากที่ติดตั้งแอปนี้แล้วอย่าลืมทำการอนุญาตการเข้าถึงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานค่ะเขาจะบรรยายออกมายังไงเนาะไลพิกซี่บัตเข้าไปที่แอปเลยพิกซี่บัตโหลดดิ้งพิกซี่บัตรูปภาพไม่อยู่ในเพจเจอพิกซี่บัตการตั้งค่าปุ่มสำหรับวิธีการใช้งานนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอารูปภาพที่ได้รับจากไลน์จาก Messenger จากไหนก็แล้วแต่ที่เป็นรูปภาพเนาะบันทึกรูปภาพเอาไว้ในคลังภาพนะคะแล้วก็มาหารูปในแกลเลอรี่ภาพหรือว่าอิงเมจแกลเลอรี่นะคะสำหรับใครที่มีแกลเลอรี่เนาะแต่สำหรับใครที่ถนัดในเรื่องของการแชร์ก็สามารถแชร์ไปที่แอปของเขาได้เลยนะคะอย่างเช่นเอารูปมาจากไลน์เอารูปภาพมาจากไลน์นะคะก็แตะคำว่าแชร์นะคะแล้วก็ไปหาคำว่าแชร์ไปยังแอปอื่นนะคะแล้วก็หาคำว่าพิกซี่บอร์ดหรือพิกไซบอร์ดไงนะถ้าอ่านออกเสียงยังไงเนาะก็ลองไปศึกษาเอานะสำหรับแอปนี้ก็สามารถเข้าถึงคนตาบอดได้ค่อนข้างโอเคนะคะในการบรรยายภาพนะคะเขาจะบรรยายความรู้สึกบรรยายสิ่งที่อยู่ในรูปภาพแต่ตัวหนังสือไม่ยังไม่เข้าถึงนะคะสำหรับตัวหนังสือที่อยู่ในรูปเนาะอย่างเช่นเราเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาถ่ายอ่ะนะคะเดี๋ยวฉันจะลองก่อนเนาะพิกซี่บัตปัดขวาค่ะมีอะไรในรูปภาพนี้ต้องแก้ไขมีอะไรในรูปภาพนี้เวลาที่เขาบรรยายเสร็จเขาก็จะมีข้อความอยู่บนช่องแก้ไขตรงนี้เป็นตัวหนังสือไมโครโฟนไมโครโฟนคลิกปุ่มต้องเลือกรูปภาพและให้พิกซี่บัตพูดถึงสิ่งที่เห็นในภาพไมโครโฟนคลิกปุ่มต้องเลือกรูปภาพและให้พิกซี่บัตพูดถึงสิ่งที่เห็นในภาพค่ะอันนี้ก็ลองแตะเข้ามานะยังวิดีโอคาเมร่าปุ่ม
วิดีโอคาลอรี่ปุ่มปักขวาอีกค่ะอิมเมจคาเมราปุ่มปักขวาก็อีกอิมเมจคาลอรี่ปุ่มอิมเมจคาลอรี่นะคะให้เครื่องใส่เข้ามาตรงนี้ค่ะพิกซี่บาร์อยู่ด้านบนทำงานให้เสร็จเพื่อใช้อยู่ด้านล่างคอลัมน์หนึ่งอยู่ในตารางกริดหนึ่งแถวตัวจัดการไฟล์บวกจุลภัทรแคลอรี่ทำงานให้เสร็จโดยใช้แคลอรี่คอลัมน์หนึ่งอยู่ในตารางกริดหนึ่งแถวสามคอลัมน์ให้เครื่องมาแกะคำว่าแคลอรี่นะคะแล้วพอข้อต่อคุณคุยเรื่องไอทีทำงานให้เสร็จแคลอรี่คอลัมน์หนึ่งอยู่ในตารางกริดหนึ่งแถวสามคอลัมน์อาจจะมีข้อความแทรกเข้ามานะคะตัวจัดการไฟล์จาร์ทัสคอลัมน์สามใช้กับที่เลือกเพียงครั้งเดียวปุ่มไปอยู่ในตารางกริดใช้กับที่เลือกเสมอปุ่มให้คุณเครื่องมาแตะตรงคำว่าใช้แอคที่เลือกเพียงครั้งเดียวก็ได้นะคะใช้กับการทับตัวจัดแคลอรี่ทำงานให้เสร็จโดยใช้แคลอรี่คอลัมน์หนึ่งอยู่ในตารางกริดหนึ่งแถวสามคอลัมน์เดี๋ยวดิฉันจะแตะเข้ามาที่แคลอรี่นะคะเคาะเข้าไปแคลอรี่วันนี้ส่วนหัวอยู่ในตารางกริดวันที่10พฤศจิกายนค.ศ. 2446 นาฬิกา 9 วันนี้ส่วนหัวตรงนี้ก็ค่ะวันที่10พฤศจิกายนค.ศ. 2440วันที่10พฤศจิกายนค.ศ. 2440เลือกแล้วปุ๊บวันที่10พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนค.ศ. 2440 นาฬิกา 9 นาทีรูปภาพแถว2คอลัมน์1โอเคนะคะพอเครื่องเจอตรงนี้แล้วก็เคาะเข้าไปค่ะปึ๊บพิกซี่บาร์อิมเมจคาลอรี่ปุ๊บไม่อยู่ในตารางกริดแล้วเขาจะมีเสียงแบบนี้ค่ะอันนี้กังเสียงรอนะคะอย่าใช้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเสียงอาจจะดังที่บลูทูธนะคะบ้านไม้หลังนี้น่าสนใจสองพื้นที่ยกสูงมีหลังคามุงด้วยยาแฝกบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีมีดอกชบาสีแดงสดใสบานอยู่ที่ด้านหน้าของภาพโดยมีกลุ่มไก่ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคนหลากสีสันยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ข้อความที่ปรากฏบนภาพเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวและสีเขียวที่กล่าวถึงการอวยพรให้มีความสุขในวันอาทิตย์บรรยากาศโดยรวมดูสดชื่นและมีชีวิตชีวาสดชื่นจะแปลงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะฟังอีกรอบหนึ่งก็ปัดซ้ายมานะคะอิมเมจคาเมราปุ่มวิดีโอคาลอรี่ปุ่มวิดีโอคาเมราปุ่มเพลย์ปุ่มมาหาคำว่าเพลย์ค่ะเพื่อให้เขาเล่นอีกครั้งหนึ่งหรือในภาพนี้มีบ้านไม้หลังนึงตั้งอยู่บนพื้นที่ยกสูงมีหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีมีดอกชบาสีแดงสดใสบานอยู่ที่ด้านหน้าของภาพโดยมีกลุ่มไก่ที่โดดเด่นตัวหนึ่งมีคนหลากสีสันยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ข้อความที่ปรากฏบนภาพมีลักษณะเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวและสีเขียวซึ่งกล่าวถึงการโดยพรให้มีความสุขในวันอาทิตย์บรรยากาศโดยรวมดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับช่องแก้ไขเนาะแต่ตัวหนังสืออาจจะมาไม่เต็มนะคะสำหรับตรงนี้เนาะเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าพอใช้ได้นะหรือว่าถ้าใครที่เสียงนี้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเริ่มต้นน่าจะเป็นเสียงค่าเริ่มต้นของเขานะคะแต่ว่าแอคเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เสียงอื่นๆก็ต้องซื้อเสียงนี้ก่อนเนาะน่าจะเป็นตัวซื้อนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะเป็นเสียงที่น่าจะเป็นเสียงฟรีนะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อก็เข้าไปดูในนี้ได้นะคะการก้างๆเขาเนาะไมโครโฟนมีอะไรในรูปภาพนี้แชร์ก็คือหมายถึงแชร์รูปภาพที่เขาอธิบายให้เราฟังนะคะเราสามารถแชร์ไปยังแอคอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ทาง Facebook เขาพอแชร์เข้าไปมันก็จะกลายเป็นรูปภาพนะคะที่เขาแชร์ที่เขาอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่พิกซี่บ้างการตั้งค่าปุ่มการตั้งค่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงโงของเขาเงอะไรบ้างนะคะโซวิดีโอการตั้งค่าย้อนกลับปุ่มการตั้งค่าย้อนกลับปุ่มซื้อปุ่มซื้อนะคะการควบคุมเสียงการควบคุมเสียงเลือกเสียงเอ็นทูซิลัสเลือกเสียงค่ะบุคลิกภาพถาวช่องแบบมุมส่งพัสดุขีเปิดบุคลิกภาพสวิตบุคลิกภาพคำแนะนำคำแนะนำเสียงรอเสียงรอก็คือหมายถึงเสียงเมื่อสักครู่นี่แหละเปิดเสียงข้อเสนอเสียงรอเปิดเสียงข้อเสนอแนะสวิตเสียงรอเสียงรอเปิดอัตราการพูดอัตราการพูดอัตราการพูดแท็บเลื่อนเลียบอยู่1.0 อัตราการพูดตอนเลือก1แท็บเลื่อนถ้าใครที่อยากจะให้เร็วกว่านี้ก็คือปัดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาแนะนำในคลิปถัดไปก็แล้วกันเนาะการควบคุมโมเดลเอเลนโมเดลเซเลคทีฟลองกรีดการควบคุมโมเดล
เอเลนมาเดลเซเลคทีฟลังกรีเซเลคทีฟมาโดดิฟรายการแบบเลื่อนลงเลนสี่สิบเลนดีครีสเลนสี่สิบคือเสียงเลนดีครีสเลนอินครีสซิสเต็มลังกรีตัววิดีโอความละเอียดรายการแบบเลื่อนลงแชร์อาร์ติโอแชร์เสียงนักพัฒนาฟีดแบ็กโฮคลิวซี่พาราซี่เทอร์มวอลฟิวส์แอดดายาสแตนเดอร์ดลาซาด้าเปิดแอดทวิสต์การตั้งค่าโอเคก็จะมีฟังมางี้แต่ในขณะที่ถ้าเราใช้แอปอยู่ถ้ามีโฆษณาครึ่งนะคะแล้วก็สามารถกลับออกมาได้นะคะโดยการใช้เงี้ยงนิ้วนะคะแตะที่มุมขวาของหน้าจอแล้วหาคำว่ากลับปุ่มกลับปุ่มไม่ได้ค่ะดิฉันพิซซ่าเทนพิซซ่าอยู่ในเพจเซอร์ดิฉันกลับออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็จะพาไปที่รูปภาพเดิมเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เขาอธิบายรูปภาพต่อไปก็พยายามบันทึกนะคะรูปภาพในคลังภาพอะไรกันส่วนในเรื่องของเมนูอื่นๆเดี๋ยวดิฉันจะพาเพื่อนๆมาสำรวจกันทีละขั้นตอนนะคะลองนั่งเอาไปใช้ดูค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากจะใช้งานแอปนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่ Play Store ก่อนนะไรพิซซี่บัตก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูตัวสะกดก่อนนะคะระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษเลื่อนเครื่องหมายวัดการพูดความเร็วค่าเริ่มต้นหน้าตาลิงก์ตัวควบคุมส่วนหัวย่อหน้าทำอัคระไรพิซซี่บัตขออภัยด้วยค่ะหากว่ามีเสียงข้อความอะไรเตือนเข้ามานะคะเขาจะสะกดแบบนี้ค่ะย้ายรายการเอาไรพิซซี่บัตเซ็งเลยหน้าที่หนึ่งจากสามไม่ได้เลยไม่อยู่ในเพจเจอเขาไม่ยอมอ่านตัวสะกดให้ค่ะเพื่อนเพื่อนคะระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษงงเลยสูงสุดเพื่อนเครื่องหมายการพูดรายละเอียดความเร็วในการค่าเริ่มต้นพอเข้าไปที่แอปของเขามันจะเป็นเดี๋ยวคัดลอกพิซซี่บัตยูไนเต็ดเจอเดี๋ยวดิฉันพยายามที่จะปัดเครื่องปัดลงเพื่อให้เขาอ่านตัวสะกดแต่กลายเป็นว่ามันขึ้นโฟกัสการดำเนินการเฉยเลยนะคะมันจะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติค่ะทุกคนอย่าใช้วิธีรักพิซซี่บัตไม่หยุดข้อมูลดับปุ่มดับปุ่มข้อมูลดับปุ่มใช้วิธีนี้ก็แล้วกันเนาะข้อมูลแอบพิซซี่บัตติดตั้งแล้วรายการส่วนตัวส่วนหัวสอบการแจ้งเดือนอนุรายการส่วนพิซซี่บัตติดตั้งแล้วรายการส่วนตัวการแจ้งเดือนอนุญาต35หน้าตาลิงก์ตัวควบคุมส่วนหัวย่อหน้าบรรทัดทำอัคระรายการส่วนตัวส่วนหัวพิซซี่บัตติดตั้งแล้วข้อมูลแบบเม็ดพิซซี่บัตติดตั้งแล้วตัวพิมพ์ใหญ่พีปาป้าค่ะไออินเดียซีชาลีสองตัวนะคะวายยังกี้ค่ะตัวพิมพ์ใหญ่บีบราโวโอออฟสกาทีแทงโกก็คือจะสะกดประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเครื่องหมายการพูดความเร็วในการค่าเริ่มต้นเดี๋ยวจะชั่งค่าที่เคยสโกข้อมูลแบบไม่หยุดขาดตำแหน่งขึ้นตัวนี้ได้โฮม 93.5 ท้าเลยกลับกลุ่มไม่อยู่ในเพจเจอหน้าตาเดี๋ยวภาพหน้าที่สองจักรนะคะหน้าที่หนึ่งจักรหน้าที่หนึ่งจักรหน้าที่สองจักรหน้าที่หนึ่งมิวสิกดรอปบ็อกซ์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทลาแซดโน้ตไว้เครื่องคิดปฏิบัติการตั้งรายชื่อนาฬิกาแคลอรี่กล้องถ่ายเมสเซจเด็กโทรศัพท์สปอตติดเฟซบุ๊กสโตเพลย์สโตวันไรฟ์เพลย์สโตไปที่คือสโตค่ะเพลย์สโตไม่มีป้ายกำกับไม่อยู่ในเพจเธอถ้าเป็น iPhone ก็จะเป็น App Store นะคะแต่ว่าจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่านะคะแสดงการแจ้งลงชื่อเข้าใช้บัตรเลือกแล้วสำหรับอันดับสูงสุดแท็กสองเลือกแล้วเกมไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับวีซิงค์ครับที่มู่ชาพี่สิบเกี่ยวกับแนะนำให้ได้รับซีดีกลับมานามาทัสชาพี่สุนทรเพื่อแนะนำสำหรับคุณส่วนหัวบทหมู่เด็กอันดับเลือกแล้วไม่อยู่ในตรงชื่อทับแสดงการแจ้งไม่มีป้ายกำกับหนังสือแท็บสี่จับค้นหาตรวจพบค้นหาเลือกแล้วหนังสือค้นหาแอบค้นหาแอบและเกมเอาไงดีอ่ะค้นหาเอลเกอร์เบย์กลุ่มค้นหาแอบช่องแก้ไขค้นหาแอปและเกมกำลังแสดงไทยแป้นพิมพ์สัญลักษณ์จุลภัทข้อความเปิดเมนูฟีเจอร์แป้นพิมพ์ตัวอักษรเนาะเปิดเมนูฟีเจอร์กำลังแสดงแป้นพิมพ์สัญลักษณ์จุลภัทภาษาถัดเปิดเมนูฟีเจอร์กำลังแสดงอัลฟาเบต S C H I F ชิฟเซนัมต
ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่พี่ภาพชิสติซาตัวพิมพ์ใหญ่พี่กำลังแสดงการแนะนำการค้นหากำลังแก้ไขพี่ซีชารีเอฟฟาร์ทสกัดทีไทยยังที่ยูยูนะไออินดีเนอะไอพีไอซีสองตัว B วิกเตอร์ B B วิกซีชารีซีซีซีวายทีทางอาโรมิโอทีไทยยังที่ไวายนะคะสเปซนักจุดสิ้นสุดของช่องพิกซี่ไม่คอมพลีทแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ B Power O Aska Akashi Tango ค่ะ Chief Symbol Keyboard Chief Chief Enam ตัวพิมพ์ใหญ่ X X A ตัวพิมพ์ใหญ่4ชาร์ตัวพิมพ์ใหญ่ V Victor ตัวพิมพ์ใหญ่ B Bravo Chief Design ตัว I Indian O S O T Tango T โอเค Symbol Keyboard สุลภัทรไม่คอมพลีทกำลังแสดงไทยค้นหาคุณภาพหน้าต่างไทยไทยถ้าแป้งแป้งพิมพ์อังกฤษนะคะก็หาคำว่า search นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นค้นหาจัดเข้ามาพิกซี่บัฟซ่อนแป้งพิมพ์แล้วค้นหาค้นหาด้วยหรือคุณหมายถึงซับพิกซี่บัฟได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับโฆษณานี้ any chart ask any chart anything I came application ไปทำมา global การทำงานจะมีนี่ละครับที่พี่ที่การให้ดาว 4.8 37 เมกะไบต์ประเภท3บวกมีโฆษณาจุลภาคการซื้อนาฬิกาอ่านี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ติดตั้งปุ๊บพิกซี่บัฟติดตั้งแล้วจุลภาครายการรูปภาพต่อเสียง Image Assist โอเคติดแอคนี้ค่ะติดตั้งพิกซี่บัฟติดตั้งแล้วจุลภาครายการรูปภาพต่อเสียง Image AssistImage Assist นะคะเขาจะอ่านแบบนี้นะคะให้เครื่องหาตรงนี้ให้เจอค่ะแต่ว่าของดิฉันเนี่ยมันติดตั้งแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนำทางขึ้นปุ๊บตัวเลือกเพิ่มพิกซี่บัตรตัวเลือกเพิ่มเติมหน้าต่างบอกอัพแจ้งว่าไม่เหมาะสมเลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติแจ้งว่าแชร์แชร์คัดลอกปุ๊บคัดลอกไปยังที่เราการันต์แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแปะลิงก์เอาไว้ที่เคยที่ทางอธิบายใต้คลิปก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเอาละค่ะก็วิดีโอนี้นะคะก็คงจะแสดงรายการที่สองจักจบกับเพียงเท่านี้นะคะตัวเลือกท่านสุด Google Play Store 1 จาก 8 ตัวเลือกท่านปิดทั้งหมดตัวเลือก Google Play Store การตั้งค่าพิกซี่ตัวเลือกท่านสูง Audio Lab สำหรับใครที่มีความรู้ความสามารถก็ลองไปต่อยอดกันได้เลยนะคะแล้วใครต่อยอดได้แล้วหรือว่าใครที่รู้นะใครก็อยากจะแนะนำก็แนะนำดิฉันเพิ่มเติมได้นะคะลองเอาไปใช้งานดูนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสำหรับ YouTube นะคะช่องอ้องหน่องอิงพิงนะคะขอฝากกันไว้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องนี้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ